สวัสดีครับฟิกอิงนะครับแหล่งความรู้ด้านปรินเตอร์นะครับและวัสดุการพิมพ์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวรีโมทเดสก์ท็อปนะครับสำหรับเข้าไปทำงานออนไลน์นะครับก็คือควบคุมระยะไกลนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปที่แล้วเราพูดกันถึงตัวโปรแกรมของ AndyDeck นะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงตัว TeamViewer นะครับซึ่งอาจจะมีที่เป็นที่รู้จักมากกว่านะครับตัว TeamViewer ก็คือเราสามารถออนไลน์เข้าไปยังเครื่องต่างๆได้นะครับโปรแกรมควบคุมระยะไกลนะครับอันดับแรกเลยก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า TeamViewer ภาษาไทยก็ได้นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะขึ้นค่าคุกกี้นะครับก็กดนะครับยอมรับจากนั้นก็ดาวน์โหลดนะครับ TeamViewer มาครับเลือกตำแหน่งที่เราจะต้องการจัดเก็บนะครับก็จะโหลดลงมาครับกดแสดงนะครับดับเบิลคลิกไปยังไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะมีให้เลือกนะครับการติดตั้งนะครับก็คลิกยอมรับนะครับก็รอติดตั้งนะครับก็เราไม่มีลายเส้นนะครับครับก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงนะครับก็ส่วนของโปรแกรมก็จะประกอบด้วยนะครับ ID นะครับสำหรับบอกให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาอย่างเครื่องของเรานะครับและก็รหัสนะครับก็คือจะมีรหัสสำหรับเข้านะครับเมื่อกด connect ตรงนี้นะครับก็สมมุติลูกค้าให้มาเป็น1496นะครับ55อะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรากด connect ปุ๊บเราต้องใส่รหัสตรงนี้ด้วยนะครับก็จะสามารถรีโมทไปยังเครื่องอื่นๆได้ที่ต่อระบบอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับใช้สำหรับออนไลน์แก้ปัญหาซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ลง AndyDeck ไม่ได้นะครับแต่โปรแกรมนี้ก็จะใช้ฟรีได้ไม่กี่ครั้งนะครับระบบจะตรวจจับก็ต้องซื้อลายเส้นนะครับเพราะฉะนั้น AndyDeck ก็จะเหมาะกว่าแต่ว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรีโมทเดสก์ท็อปนะครับสวัสดีครับ